สืบเนื่องจากการที่กากันมาลิกดาราบอลิวูดชื่อดังได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดท่าทองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นโดยเข้ารับการอุปสมบทเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาล่าสุดวัดท่าทองได้ออกแถลงการเรื่องการเดินทางจาริกประเทศอินเดียของพระกากันอโศโกมาลิกตามที่ได้รับนิมนต์ดังนี้ตามที่พระกากันอโศโกได้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทณวัดท่าทองพระอารามหลวงเพื่อเรียนรู้พระธรรมและการปฏิบัติฝึกฝนจิตใจภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณพระราชวรยานโสพลเจ้าวาดวัดท่าทองพระอารามหลวงในฐานะพระอุปชาต่อมาพระอโศโกภิกขุได้เป็นที่เริ่มใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมที่มาบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆณอาคารบุพการีวัดท่าทองส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจและการตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาให้กับศาสนิกชนในประเทศอินเดียและอีกหลายประเทศทั่วโลกเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์วัดท่าทองพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระราชวรยานโสพลเจ้าวาดได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณพระวินัยสุธีผู้ช่วยเจ้าวาดนำคณะสงฆ์พร้อมด้วยพระกากันอโศโกและวยาวัจกรผู้ได้รับมอบหมายรวมจำนวน6รูปเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจตามหนังสือนิมนต์จากหน่วยงานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธในประเทศอินเดียระหว่างวันที่28มีนาคม2565ถึงวันที่10เมษายน2565โดยจะเดินทางไปนมัสการปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนาในรัฐพิหารและปฏิบัติศาสนกิจพร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจชุมชนชาวพุทธในรัฐมหาราชประเทศอินเดียเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศและเผยแผ่หลักธรรมอันเป็นพระโอวาทานุศาสนีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจรรโลงพระศาสนาเป็นกตัญญุตานุสรณ์ถวายแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะตัวแทนแห่งพุทธบุตรสืบไปจึงเจริญพรมาเพื่อทราบโดยทั่วกันวัดท่าทองพระอารามหลวง19มีนาคม2565ทั้งนี้พระกากันอโศโกได้เข้าขอรับการอุปสมบทณวัดท่าทองพระอารามหลวงโดยมีพระราชวรยานโสพลเจ้าวาดวัดท่าทองเป็นพระอุปชาและแจ้งความประสงค์ที่จะขอศึกษาหลักธรรมอันเป็นพระโอวาทานุศาสนีแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิถีแห่งสมณะในอารามแห่งนี้ระหว่างวันที่10กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์หลังจากที่พระกากันอโศโกได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนท่านได้ตัดสินใจกราบเรียนพระอุปัชฌาย์เพื่อขอเลื่อนการลาสิกขาและขอพึ่งบารมีแห่งร่วมภาคการสาวพัสต์ต่อไปอีกระยะหนึ่งสำหรับพระกากันอโศโกหรือนายกากันมาลิกเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงทั้งจากระดับบอลิวูดและระดับโลกและมักได้รับบทมหาเทพพระศิวะพระวิษณุนารายณ์พระรามพระกฤษณะในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มหากาพย์มากมายอีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์ World Buddhist Film ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติจากผลงานสร้างชื่อก้องโลกในบทบาทที่เขาได้รับแสดงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจากภาพยนตร์เรื่องสีสิทธัตถะการที่นายกากันได้แสดงนำภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เขาเริ่มศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและฝึกฝนการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิภาวนาตลอดจนเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติของนักบวชในพระพุทธศาสนาจนที่สุดทำให้เขาเกิดความเริ่มใสศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า